เรื่องทำไม่รู้ยังไม่อยากกลับเลยอ่ะนิมขออยู่ต่อกับเนลได้ไหมห่างกันบ้างก็ได้ว่าแต่ตอนนิมเล่นดนตรีอ่ะเท่ดีนะเท่เราชอบไหมคะได้โอกาสก็หยอดทุกทีเลยนะก็เผื่อเนลจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าว่าแต่พิมเล่นเบสตั้งแต่เมื่อไหร่หรอตั้งแต่มัธยมแล้วหรอเท่ดีนะแสดงว่าแบบเนี้ยมีคนจีบเยอะแน่เลยใช่ไหมไม่หรอกค่ะตอนนั้นพิมมีแฟนเอาเงียบทำไมอ่ะเราต่อสิคิดว่ามันดึกแล้วเนลไปพักเถอะค่ะหรือว่าอยากให้ฮิมอยู่ต่อไม่เอาอ่ะฮิมกลับเถอะเราอยากพักแล้วอ่ะงั้นพรุ่งนี้ฮิมมารับได้ไหมขอคิดดูก่อนงั้นคืนนี้ถ้ายิมถึงคอนโดแล้วขอข้อหานะคะงั้นเราไปแล้วนะโอเคครับบ๊ายบายตัวมึงแม่งหนักชิบหายเจอกันนะครับผมแล้วเนี่ยถึงบ้านแล้วบอกได้พี่ก้าวบนเจนครับชีกูแบกมึงกูยังไม่บ่นเลยพี่ไม่เปิดประตูวะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเฮ้ยพี่ครับไปเลยพี่เฮ้ยแล้วมึงไม่มาเฮ้ยไหวไหมครับเมาหรือเปล่ายังไม่เมาเคยบอกกันแล้วไงว่าถ้าเจออีกอ่ะจะไม่ปล่อยไปแล้วนะขอไลน์เธอได้เปล่าหยุดเล่นมุกเสี่ยวก่อนถ้าเธอไม่ชอบอ่ะเราเล่นอย่างอื่นได้นะแน่ใจหรอเราจะเอาแน่ใจดิจะเอาอ่ะฮัลโหลเธอนอนยังคะยังอ่ะงั้นเธอก็คุยกับพิมก่อนนอนได้สิได้สิถ้าง่วงแล้วเดี๋ยวเราบอกนะได้ถ้าง่วงบอกพิมเลยนะคะเข้ามาสิถ้าคืนนี้เจ้าขออยากได้
ก็ตามไม่ทันล่ะคืนนี้จอขอนะอย่ารุนแรงกันก็พอจัดให้ตามคำขอครับงั้นเธอเปิดกล้องได้ไหมคะได้สิเธอรู้ไหมว่าเธอน่ารักมากเลยนะทำไมน่ารักอะไรเราจะนอนแล้วนี่ยิมอยู่ที่ระเบียงห้องเหรอใช่ค่ะระเบียงห้องยิมวิวสวยดีนะใช่ไหมงั้นวันหลังเราลองเปลี่ยนมารู้สึกดีตรงริมระเบียงบ้างไหมหาโอกาสเก่งทีมจะถือว่าเป็นคำชมนะคะงั้นทีมขอโอกาสเลยแล้วกันเนลคือทีมไม่อยากอยู่ในฐานะที่แค่คนมารู้สึกดีกันแล้วอะเราลองเปลี่ยนเรื่องสถานะของเราเราว่าเราเป็นแบบนี้แหละดีแล้วแค่นัดเอาไว้มารู้สึกดีๆด้วยกันอะเราไม่วางแล้วอะ ค่ะที่เธอพูดมาฮิมเข้าใจนะไม่ต้องคิดมากฝันดีค่ะคิดถึงสักคำก็ไม่มีนี่เราเป็นแฟนกันไม่ใช่หรอทำไมฮิมไม่มีเวลาให้เราเลยโบเธอก็รู้ว่าฮิมยุ่งเรื่องที่บ้านอยู่ทำไมเธอไม่เข้าใจฮิมบ้างเลยฮิมก็พูดแบบนี้ตลอดนี่เราไม่สำคัญอะไรกับฮิมเลยใช่ไหม
เตยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเลยนี่เนลนะเนลเป็นเพื่อนกันอะเนี่ยเหรอวะที่บอกอยากเริ่มใหม่พวกนี้ทำอะไรทั้งรู้ไงเนลรู้ตัวป่ะว่าเนลอะสเปคเราเลยอย่ามายุ่งกับคนของกูจริงไม่รู้เลยใช่ไหมว่ามีคนคอยแวะมาเวียนวนอยู่ใกล้ๆเธอมองตาสิแล้วพูดออกมาว่าเธอไม่รู้วันไหน